พราะฉะนั้นผมขออนุญาตกล่าวรายนามทุกท่านที่เข้ามาร่วมกับเราในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับผมเอกธันวาคมทิพย์จันทร์นะครับประธานอนุกรรมการเยาวชนต้นแบบนะครับของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับหรือที่เรารู้จักกันในรุ่นเรานะครับรู้จักในหมึกดำของภาพยนตร์บันเทิงนะครับซึ่งทำมายาวนานมากกับวงการฮัลโหลวงการวงการบันเทิงบ้านเรานะครับลำดับต่อไปนะครับอาจารย์เผ่าสุวรรณสังนะครับอาจารย์เผ่านะครับศิลปินแห่งชาติอาจารย์คณะสถาปัตย์อาจารย์อนุสาสกหอศิมดงจุฬาซึ่งไม่ใช่ไล่ตีเฉพาะรุ่น34นะครับรุ่นผมก็โดนนะครับรหัส30นะครับโดนเหมือนกันนะครับโดนกันทั่วหน้านะครับไม่มีใครไม่โดนอาจารย์เผ่านะครับโดนกันทุกคนรักกันทุกคนนะครับรุ่นต่อท่านต่อไปนะครับผอ.วรังคณาชัยเรืองนะครับผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครครับลำดับต่อไปนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ไมตรีอินประสิทธิ์นะครับมูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและเป็นผู้อำนวยการสร้างด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับคุณบุญส่งภาคผู้นะครับเป็นโปรดิวเซอร์นะครับภาคหน้าผู้ขอโทษครับหน้าผู้นะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับท่านต่อไปนะครับผู้กำกับของเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เคนโคกนะครับฮัลโหลในการทำฮัลโหลมันเริ่มแบบในการทำหนังเรื่องนึงถ้าท่านยังไม่รู้นะครับต้องเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างโปรดิวเซอร์และผู้กำกับนะครับต้องไปทิศทางเดียวกันถึงจะได้ออกมาแบบที่เรากำลังจะได้รับชมนะครับต่อไปนะครับนักแสดงนามฝ่ายชายนะครับคุณปฏิพัฒน์มูลประสานนะครับน้องปาล์มนะครับต่อไปนักแสดงนำฝ่ายหญิงนะครับคุณพัทราวดีอินทองครับน้องดรีมครับเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันนะครับว่าทำไมถึงมีหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรเป็นแรงบันดาลใจแล้วหนังจะบ่งบอกอะไรให้กับเราได้บ้างเพราะทุกคนในที่นี้ยกเว้น4ท่านนี้ไม่มีใครได้ยังได้ดูหนังเลยนะครับ ผมก็ไม่ได้ดูนะครับท่านผอ.วรังคณาอาจารย์เผ่าอาบุญดำก็ยังไม่ดูรวมถึงอาจารย์ทุกคนก็ไม่ได้ดูแล้วอีกหลายๆท่านในนี้ก็ไม่ดูแล้วไม่รู้อะไรมาเลยเพราะเรามาด้วยความแบบว่ารุ้นกันสุดขีดจริงไหมครับอาจารย์ขวัญใช่แล้วค่ะอาจารย์ขวัญเอาไปก็ได้ครับผมจะเสร็จได้พี่ดูเอาเลยสดเลยทำไมไม่ดังเดี๋ยวขันเสียงสดได้ได้ครับอ่ะเรามีเวลาเหลือน้อยแล้วครับแนะนำเสร็จแล้วอันดับแรกขอเริ่มที่อมึกครับอมึกแต่อมึกก็ยังถามผมอยู่ว่าเราจะต้องคุยอะไรอย่างนี้ครับเราคุยในเรื่องของลักษณะของการศึกษาไทยกับการที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ในความคาดหวังว่าเราจะทำยังไงให้กับสิ่งเหล่านี้มันถูกเป็นตัวอย่างหรือเป็นการนำเสนอเป็นการนำร่องของการศึกษาไทยนะครับอมึกอยู่กับเด็กๆอมึกอยู่กับศิลปะวัฒนธรรมอีกหลายๆอย่างนะครับขอเล่นเชิญครับเดี๋ยวเอามาดังให้ครับคาดหวังว่าจะเห็นอะไรนี่เพราะอมึกยังไม่ได้ดูเหมือนกันขอบคุณครับความจริงเมื่อสักครู่นี้ฮะท่านที่ปรึกษาล้มจีบอกว่าถูกหลอกมาวันนี้ผมไม่ได้ถูกหลอกผมมาเพราะความศรัทธาแล้วก็ด้วยความจริงคือผมอยู่ในวงการบันเทิงใครจะนึกถึงว่าพลเอกคนหนึ่งนะฮะอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เป็นร้อยโทนะครับเปลี่ยนนามปากกาจากร้อยโทนะร้อยโทมาเป็นสองดาวสามดาวไล่ไปจนถึงเป็นหมึกดำและจนกระทั่งมาทำแนวหน้ามาใช้เป็นช่อชัยพฤกษ์สัญลักษณ์ของนายพลก็ต้องขอแสดงความชื่นชมนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยผมอยู่กับวงการหนังมากมายนะครับเป็นพันๆเรื่องนะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยที่เกี่ยวกับนักเรียนเนี่ยมีไม่กี่เรื่องนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะหนังที่เคยผ่านตาผมแล้วก็ผมก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยคือหนังเรื่องปัญญาเรนูนะผมจะมีใครจำได้นะสร้างโดยคุณบินบรรลือฤทธิ์ครับทำถึงตอน3ตอนครับนะครับตอนนั้นผมอยู่ด้วยครับนะครับเล่นด้วยใช่ไหมทุกท่านนะขออนุญาตอาจารย์เพลินจิตนะครับด้วยความเคารพครับเราเคยไปลงเรือไปอัญเชิญพระกัมพีโบราณกันมาหลายวันเกือบ10วันนะครับบนเรือทุกท่านที่นี้นะฮะมีความสำคัญเช่นเดียวกันผมอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือรัชกาลที่5นะครับจบโดยร้อยจรเมื่อปี2515นะครับ
ทั้งชีวิตก็เริ่มต้นตั้งแต่08ก็คือรัชกาลที่5ทั้งนั้นนะครับจนถึงได้มาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในรัชกาล9ผมขออนุญาตเอ่ยพระนามตรงนี้นะครับว่าท่านได้มีพระกระแสให้กับประชาชนคนไทยเมื่อวันที่4ธันวาคมปีพ.ศ.2535ว่าให้คนไทยนั้นรู้รักสามัคคีรู้ว่าจะทำอะไรรักว่าจะทำอะไรและต้องสามัคคีกันทำงานชิ้นนี้เป็นงานที่ผมเชื่อว่าเป็นงานที่สามัคคีกันทำก็อยากจะเรียนน้องๆครับเวลาที่น้อยนิดนี้ฝากน้องๆไว้นิดนึงว่ารู้ว่าจะทำอะไรนั้นท่านอาจจะรู้ในเรื่องของหนังนะอาจจะมากเท่ากับความรู้สึกที่ตัวเองคำว่าspiration คือความประทับใจความรู้สึกว่า spiration ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากหนังหรือจะให้เด็กเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าหนังตัวนี้จะไปสอนให้เขาทำอะไรบ้างนะครับในหน้าที่เป็นประธานเยาวชนต้นแบบวันนี้นะครับเป็นมา4ปีแล้วนะครับก็ว่าได้อยู่กับเด็กๆมาตลอดเวลาอยากจะให้รู้ว่ารู้ว่าจะทำอะไรรักที่จะทำสิ่งนั้นและคำว่าสามัคคีที่พระองค์ท่านได้มีพระกระแสก็คือว่าอย่าทำคนเดียวนะครับคำว่าอย่าทำคนเดียวนี่ไม่ใช่ร่วมกันทำอยู่ขนาดนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกท่านทุ่มกับหรือนักแสดงได้ทำแต่หมายความว่าร่วมกับคนอื่นด้วยร่วมกับองค์กรอื่นด้วยวันนี้ผมมั่นใจว่าการร่วมมือของพวกเราทุกคนที่กับทำกับทุกองค์กรที่เกิดขึ้นขณะนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นผลส่งให้งานหนังนี้แม้จะเพิ่งเริ่มต้นนะเป็นครั้งแรกแต่คิดว่าคงจะเป็นบทหนึ่งที่จะทำให้เกิดความประทับใจกับทุกท่านครับที่จะมาดูในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านพระเอกธันวาคมพิจารณ์นะครับรักรู้รักและสามัคคีนะครับนี่คือคำสรุปของท่านอมตะในวันนี้นะครับอ่ะลำดับต่อไปนะครับก็เป็นไม่ต้องบรรยายมากนะครับพวกเราทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอาจารย์เผ่าสุวรรณศักดิ์นะครับถ้าบรรยายคุณสมบัติของท่านวันนี้เราคงไม่ได้ดูหนังนะฮะสุวรรณศักดิ์อย่างสุวรรณศักดิ์ครับจำนามสกุลอาจารย์ไม่ครบขอโทษครับอาจารย์ครับอาจารย์อย่าทุรนทุรายผมนะครับเดี๋ยวอาจารย์ถือไม้มาหน้าห้องอีกครับไม่มีแล้วเรื่องครับการลงโทษนะก็จริงๆสมัยที่ผมดูแลนิสิตหอพักเนี่ยผมมาสอนที่จุฬาเนี่ยเมื่อปี25แล้วก็เกษียณเมื่อปี5เกษียณเมื่อ55แต่อยู่หอเป็นแล้วก็สอนต่อจนถึงปี59นะผมอยู่หอ34ปีก็อาจจะเป็นคนที่อยู่หอนานที่สุดนะครับหอจุฬาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องทำหน้าที่ของความเป็นครูคนหนึ่งแม้จะไม่ได้สอนวิชาการแต่ว่าก็อบรมสั่งสอนเพื่อที่จะให้นิสิตที่เข้ามาอยู่หอได้ประสบความสำเร็จเรียนจบเป็นผู้เป็นคนนะเพราะว่าแต่ละคนมาเนี่ยก็เสี่ยงเยอะนะผมก็ทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่เพราะฉะนั้นในความเป็นครูเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนที่เราอบรมสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจะสอนวิชาการหรือไม่ก็แล้วแต่ทุกวันนี้เนี่ยความรู้ทางด้านวิชาการเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวไกลก้าวกระโดดไปกว่าสมัยผมเป็นเด็กๆตั้งเยอะแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังต้องรักษาไว้ก็คือจิตวิญญาณของความเป็นครูเนี่ยจะต้องมีไอ้คนที่เป็นครูเนี่ยจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนให้กับผู้ที่เราอบรมสั่งสอนเราจะทำอะไรที่ผิดพลั้งได้ไหมได้ชีวิตของคนเราเนี่ยนะฮะในเมื่อก็ยังอยู่ในกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยแต่ว่าเมื่อไรที่เราจะทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอย่าทำต่อหน้าเด็กก็คือต่อหน้าเด็กนักเรียนเนี่ยเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเด็กจะต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจเราก็คือความจริงใจที่ครูจะต้องมีให้เด็กอย่าเสแสร้งถ้าเด็กทำผิดก็ต้องกล้าดูด่าว่ากล่าวเหมือนที่ผมดูด่าว่ากล่าวนิสิตหอพักเนี่ยนะฮะไม่ต้องเกรงใจนะครับ
สิ่งใดที่เด็กทำดีเราก็สนับสนุนส่งเสริมเพื่อทำให้เขามีกำลังใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำความดีต่อไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมปฏิบัติมาตลอดชีวิตแม้แต่ที่มาวันนี้เนี่ยนะฮะความจริงผมมีธุระสำคัญเหมือนกันที่ผมบอกปฏิเสธไปรอบแรกแต่ผมเห็นความตั้งใจของคนที่จัดงานมีครูเล็กเนี่ยส่งข่าวให้ผมตลอดเวลาผมจำเป็นต้องมาแล้วดูหนังเสร็จผมต้องรีบนั่งเครื่องบินกลับขอนแก่นสุดยอดครับก็เป็นสิ่งที่เราให้กับศิษย์ได้อะไรที่เราให้ได้เราให้กำลังใจให้เขามีความเจริญก้าวหน้าคิดอะไรเพื่อสังคมตอบแทนบุญคุณให้กับสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ครูจะต้องทำอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ผมชื่นชมจากความจริงก็ได้อ่านพอดเรื่องคร่าวๆบ้างแล้วนะครับว่าเป็นครูที่เพิ่งจบแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ไปอยู่กับครูที่มีลักษณะที่เป็นคนโบราณนะครับอาจจะยึดติดในรูปแบบในวิธีการอะไรต่างๆนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราไปยึดติดอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะครับแต่วัตถุประสงค์คือความตั้งใจของครูเนี่ยจะต้องเป็นไปอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วก็คือเราต้องมีการเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเป็นที่พึ่งพาอาศัยของลูกศิษย์ได้ไม่ใช่เฉพาะวิชาการในโรงเรียนนะครับให้คำปรึกษาดูแลเขานะครับเด็กบางคนอยู่ที่บ้านมีปัญหาครูถ้าติดตามเด็กดีเนี่ยจะรู้ว่าจะช่วยเขาได้ยังไงนะครับหน้าที่ครูไม่ใช่แค่โรงเรียนครับหน้าที่ครูต้องทุกย่างก้าวของเด็กของศิษย์ของเราแต่ทุกวันนี้มันก็จะทำอย่างโบราณก็คงไม่ได้ที่ผมพูดมาเนี่ยคือสิ่งที่ผมประทับใจจากครูเก่าๆที่ผมได้ร่ำเรียนมาแต่ทุกวันนี้ภาวะเศรษฐกิจมันไม่อาจจะทำให้คนเสียสละเวลาของตัวเองได้มากมายขนาดนั้นแต่ครูจะต้องทำให้ได้มากที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณครับนอกจากเป็นครูแล้วนะครับในความหมายของผมที่หอศิลป์ดงอาจารย์เป็นพ่อบ้านและเป็นเหมือนพ่อของทุกคนที่อยู่ในนั้นเพราะว่ามีเรื่องอะไรอาจารย์ก็จะต้องตื่นกลางดึกตลอดต้องขอบคุณนะทีนี้ด้วยนะครับอาจารย์ลำดับต่อไปนะครับเป็นผอ.วรังคณาชัยเรือนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่นะครับประถมศึกษากรุงเทพมหานครซึ่งท่านก็คุ้นคลีอยู่กับโรงเรียนทุกคีอยู่กับเด็กๆคราวนี้เนี่ยอยากเห็นอะไรจากเรื่องนี้หรือมีอะไรจะนำเสนอกับการชมภาพยนตร์เรื่องนี้เรียนเชิญเลยครับค่ะก็เหมือนที่ทราบนะคะว่ายังไม่เคยได้ดูนะคะแต่ว่าแค่ฟังชื่อนะคะค่อยฮักเจ้าหลาย My School หน้าที่อุดมการณ์และความรักนะคะดิเดงต้องบอกว่าถูกฝึกนะคะเรียนในคณะศึกษาศาสตร์นะคะเอกประถมศึกษาถูกฝึกมาเพื่อที่จะเป็นครูนะคะเรียนมา4ปีนะคะด้วยการเป็นนักศึกษาโครงการครุฑายาสนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของการเรียน4ปีนะคะเราทราบว่าเป้าหมายของเราอะค่ะจบมาแล้วเราจะเป็นครูนะคะเพราะฉะนั้นในการที่ระหว่างที่เราเรียนอยู่อะค่ะทุกๆอย่างเรารู้ว่าเราจะต้องถูกนำไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นชื่อหนังนะคะที่บอกว่าที่เรนชอบตรงท้ายนะคะว่าหน้าที่อุดมการณ์และความรักข้าราชการคนหนึ่งนะคะจะเข้ามาเป็นข้าราชการหนึ่งนะคะเรารู้ว่าตำแหน่งเราคือครูนะคะพอเรามีตำแหน่งแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งของครูนั้นมีหน้าที่อะไรนะคะหน้าที่ของครูก็คือสอนใช่ไหมคะแต่ครูไทยเนี่ยนะคะหรือคุณครูเนี่ยนะคะเรามีอาชีพครูก็จริงแต่อาชีพครูเป็นอาชีพที่ไม่เหมือนอาชีพอื่นเลยนะคะอาชีพครูของอาชีพอื่นเนี่ยนะคะอาจจะทำแล้วให้เสร็จนะคะอย่างเช่นเป็นนักบัญชีนะคะก็ทำการบัญชีก็ให้เสร็จเป็นชิ้นๆไปแต่อาชีพครูของเราไม่ใช่นะคะอาชีพของครูเราเนี่ยนะคะเราเริ่มดูตั้งแต่เรื่องของการเรียนการสอนให้เขามีความรู้แต่สิ่งนึงที่มันแฝงมานะคะแล้วทำให้คุณครูเนี่ยอาจจะมาเกิดอุดมการณ์ภายหลังได้คือระหว่างสอนไปเนี่ยนะคะหนึ่งค่ะคุณครูต้องมีจิตใจที่ต้องการที่จะให้เด็กที่เขาสอนนั้นมีความรู้หรือได้รับความรู้อย่างจริงๆที่อยากจะให้ที่คุณครูสอนแต่การสอนคนคนหนึ่งอะค่ะให้มีความรู้ได้เนี่ยนะคะเขาจะมีความรู้ได้หนึ่งค่ะเกิดจากอะไรเกิดจากความรับผิดชอบ
ช่ไหมคะการเรียนรู้การฝึกฝนแล้วมาจากไหนล่ะคะการมีวินัยมาจากคุณครูทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันของคุณครูที่ผ่านไปเนี่ยนะคะไม่ได้เกิดจากการที่คุณครูสอนให้ความรู้อย่างเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่มันแฝงมานะคะคุณครูทุกคนอยากให้ลูกศิษย์ของเรานั้นมีความรู้เป็นคนดีมีความรู้และที่แน่ๆยุคสมัยนี้ต้องอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณครูจะต้องมีก็คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเด็กคนหนึ่งอะค่ะเรียนไปแล้วเนี่ยนะคะเขาเรียนเพื่ออะไรนะคะแล้วเขาสามารถค้นพบตัวเองได้อย่างเร็วเนี่ยนะคะเช่นดิฉันเองเนี่ยรู้ว่าเรียนไปแล้ว4ปีเนี่ยนะคะเราจะต้องไปเป็นครูเพราะฉะนั้นวิชาความรู้ที่เราเรียนในแต่ละวันเนี่ยนะคะเรารู้ว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตในวิชาชีพของเราเช่นกันนะคะนั่นเองบอกว่าคุณครูในยุคนี้นะคะสิ่งที่ต้องมีนะคะก็คือเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจแต่ว่าคุณครูแต่ละคนนั้นสอนไปสอนไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วนะคะอุดมการณ์จะเกิดขึ้นเพราะอุดมการณ์นั้นหมายถึงสิ่งที่ประพฤติปฏิบัตินะคะในการสอนในการทำหน้าที่ของครูแล้วนะคะภายใต้คุณธรรมจริยธรรมและความสุขที่มีอยู่ในใจของครูทุกคนในการทำหน้าที่ครูค่ะขอบคุณมากเลยนะครับกับผอ.วรังคณาชัยเรืองนะครับจากประสบการณ์ในการที่คุ้นเคยอยู่ในวงการการศึกษานะครับลำดับต่อไปนะครับ3ท่านแรกนี้คือ3ท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการศึกษาลำดับต่อไปเราเข้ามาถึงเรื่องหลักของเราแล้วนะครับค่อยรักเจ้าหลายนะครับคราวนี้เนี่ยท่านต่อไปก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ไมตรีอินประสิทธิ์นะครับเอาง่ายๆเลยคือผู้อำนวยการสร้างผู้ลงทุนนะครับผมนับถือน้ำใจจริงๆเลยนะครับ ทำไมถึงกล้านะครับที่จะลงทุนกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมไม่รู้ผมกล้าหรือเปล่านะ คือจริงๆหลายท่านยังไม่ทราบนะครับการลงทุนสร้างหนังเรื่องนึงอ่ะเหมือนการซื้อหวยมันไม่เหมือนละครเพราะละครเนี่ยคือเขาจ้างเรามาทำเราบริหารจัดการเงินให้เหลือคือกำไรแต่การลงทุนสร้างหนังเนี่ยมันถึงเอาเงินไปสร้างปุ๊บแล้วก็ต้องมีรอบฉายเพื่อให้ได้เงินเข้ามาเพื่อให้ cover ต้นทุนคราวนี้การที่จะมาลงทุนเป็นผู้สร้างเนี่ยหรือเจ้าของในทุนเนี่ยต้องมีความกล้าพอสมควรหรือศรัทธาพอสมควรในการลงทุนเรื่องนั้นๆเชิญเลยครับจริงๆเดี๋ยวให้ทางฝั่งนี้เขาพูดเนี่ยผมเป็นผู้บริการสร้างโดยบังเอิญครับมันเป็นอย่างไรครับคือจริงแล้วผมก็เป็นครูครับเป็นนักเรียนครูแต่ปี2019แล้วเข้ามาเรียนประสานมิตร21ถึง25แล้วก็มาต่อพอโทที่จุฬาระหว่างเป็นครูแล้วช่วงนั้นน่ะผมได้ย้ายไปทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อตอนปี30ครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันล้มเหลวนะที่เราเห็นอยู่นะไอ้เพราะเราเป็นครูเราเคยเป็นครูในเรียนแล้วเราไปเป็นครูสอนคนที่จะออกไปเป็นครูครับแล้วเราก็เห็นว่าเขาแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เราซึ่งเป็นครูที่สอนเขาเองเป็นนั่งอยู่หลังห้องนิเทศเขาก็เห็นว่าเฮ้ยเราก็ช่วยเขาไม่ได้อันนี้ผมเกือบลาออกไปแล้วนะทีนี้พอมาปี31ผมได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปดูงานไปศึกษาดูงานฝึกอบรมครูที่ญี่ปุ่นแล้วผมเป็นครูคณิตศาสตร์ซึ่งทุกคนคณิตศาสตร์ไม่ใครชอบเลยนะแล้วก็พลอยไม่ชอบครูไปด้วยซึ่งอาจจะไม่รู้ว่าใครไม่ชอบใครก่อนนะก็ผมก็ไม่รู้ว่าใครทำให้คณิตศาสตร์เป็นแบบมันสำเร็จแล้วเด็กก็เลยไม่ชอบครูคณิตศาสตร์แต่ผมไปอยู่ที่นั่นช่วงแรกปีครึ่งผมเห็นว่าห้องเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกันเยอะไหมครับต่างชนิดที่เรียกว่าผมก็ช็อกว่าเอ้าทำไมชั้นเรียนคณิตศาสตร์ไปอยู่ในสนามแล้วเด็กสลบแล้วก็ยิ้มตลอดเราคิดดูว่าผมกลับมาปีครึ่งแล้วผมช็อกมากนะยังช็อกไม่หายนะแล้วผมคิดว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติในบ้านเราแน่แล้วพยายามจะเปลี่ยนไหมครับแน่นอนโอเคผมกลับไปอยู่อีก8-9ปีรวมๆแล้วผมอยู่ในญี่ปุ่นประมาณ10ปีครับตอนผมกลับมาผมก็คิดว่าไอ้ชั้นเรียนที่เด็กมันคิดเป็นแล้วก็มีความสุขด้วยแบบญี่ปุ่นเนี่ย
มันทำไมเกิดขึ้นในประเทศนี้ไม่ได้ครับผมกลับมา2542ครับก็ทำอยู่แค่คนเดียวประมาณ10ย้อน10 15ปีจนอาจารย์เข็มมาเห็นว่าอาจารย์ทำอะไรขออาจารย์ทำอัตโนมัตินะครับ